การอภิปรายจะเกิดขึ้นในวันที่15 16กุมภาพันธ์แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะล่มหรือไม่ร่มใครได้ประโยชน์หรือเสียรประโยชน์มากกันการอภิปรายนะครับจะเกิดขึ้นในวันที่15 16กุมภาพันธ์แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะล่มหรือไม่ร่มนะครับซึ่งมาดูความคิดเห็นของแต่ละคนก่อนว่าการที่จะมีเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นล่มหรือไม่ร่มเนี่ย มันจะทําให้ใครได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์มากกว่ากันคุณผู้ชมครับมาดูความเห็นจากนักวิชาการในการอภิปรายทั่วไปที่จะเกิดขึ้นก่อนนะครับเป็นการอภิปรายแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญคือ152ครับในวันที่1 5บหถึงสิกุมภาพันธ์มีกระแสข่าวว่าเดี๋ยววิ่งล็อบบี้กันแล้วนะครับในพักร่วมรัฐบาลไม่ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อจะทําให้องค์ประชุมของสภาไม่ครบครับเพื่อล้มการอภิปรายของฝ่ายคา้านเพื่อสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบกับพักร่วมรัฐบาลและพักฝ่ายค้านซึ่ง มันมีผลกระทบชิงแน่นอนนะครับแต่ใครจะได้ใครจะเสียเนี่ยมาดูกันนะครับทางคอลัมนิสมีการรวบรวมมาบอกว่าถ้ามีการล้มอภิปรายจริงๆฝ่ายที่จะได้เปรียบน่าจะเป็นฝ่ายค้านนะครเพราะประการแรกเนี่ยอย่าลืมว่าการอภิปรายตามมาตรา15ึสองนั้นเป็นการอภิปรายโดยไม่ลงมติดังนั้นรัฐบาลไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยในเชิงลงคะแนนเสียงแต่สิ่งที่จะกระทบกับรัฐบาลเนี่ยก็คือ นะคะคือการขาดพื้นที่ที่จะแสดงข้อเท็จจริงหรือการให้ข้อมูลต่างๆถ้าการอภิปรายไม่สามารถจะรุล่วงได้ไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนรัษฎรล่มองค์ประชุมไม่ครบเปิดประชุมไม่ได้หรือไม่ว่าจะเกิดจากฝากไหนก็ตามเนี่ยครับจะทาให้สังคมมองว่าเสียงข้างมากในสภาเกิดปัญหาแลวะวขณะเดียวกันร,รัฐบาลก็จะไม่มีพื้นที่ในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆด้วยจึงเสียเปรียบอยู่แล้วนะฮะถ้าสภาล่มส่วนกระแสการวิ่งล็อบบี้เนี่ยมีโอกาสทําให้องค์ประชุมไม่ครบที่ผ่านมาจะเห็นว่าสภาชุดปัจจุบัน มีปรากฏการสภาล่มบ่อยมากน่าจะเกิน30ครั้งตั้งแต่หลังจากการเลือกตั้งปี62ก่อนหน้านี้ไม่นานมากนักจะเห็นได้ว่านะประชุมอยู่แค่22นาทีก็ต้องปิดสภาแล้วบางครั้งองค์ประชุมไม่ครบขอนับองค์ประชุมใหม่ดังนั้นการล็อบบี้ให้สภาล่มจึงเป็นไปได้แน่นอนทุกวันนี้ปัญหาเรื่องสภาล่มมีอยู่2ส่วนคือปัญหาเชิงโครงสร้าง2ก็คือปัญหาเฉพาะหน้านะครับซึ่งปัญหาเฉพาะหน้าจะเห็นได้ว่าสสไม่เด็สนใจจะเข้าร่วมประชุมกําลังเดินเข้าสู่การเลือกตั้งกันลงพื้นทีี่หาเสยงกัน ไปพบปะคนต่างๆซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่สําหรับสส,สรวมไปถึงการพูดคุยกับกลุ่มการเมืองต่างๆในการวางยุทธศาส์ด้วยหรือแม้กระทั่งบางคนอาจจะย้ายพักมากมายหลากหลายกันไปในขณะที่ปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยนะครับอย่างการไม่เข้าร่วมประชุมเป็นปัญหาที่ยืเดเยื้อเรื้อรังในอดีตก่อนจะมีรัฐธรรมนูญปี2540ก็เคยเกิดปัญหานี้จนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญ40ครับได้บัญญัติเอาไว้ว่าถ้าสสขาดประชุมเกินกว่า120วันถือว่าขาดสมาชิกภาพไปแต่ว่าถึงแม้จะมีบทบัญญัติดังกล่าว ก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาการขาดองคประชุมได้นะครับแม้กระทั่งสอวอเองก็ตามยังขาดประชุมเช่นกันจนเป็นข่าวว่าสอวอบางคนเนี่ยไม่เคยเข้ามาประชุมเลยในแต่ละปีหรือมาก็น้อยมากนะครับดังนั้นปัญหานี้จึงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะสสอนะครับสสเนี่ยอาจจะเป็นเยอะกว่าเพราะว่าในเชิงโครงสร้างจริงอยู่ว่าตามหลักการสสอทาหน้าที่ในฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายตรวจสอบทองดุนฝ่ายบริหารแต่นอีกด้านหนึ่งสสต้องเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงของประชาชน จึงปฏิเสธไม่ได้หรือว่าสสที่ดีในมุมของประชาชนส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าก็คือสสที่เข้าไปทํางานในสภาเข้าร่วมการประชุมแต่อีกส่วนหนึ่งอาจจะบอกว่าสสที่ดีคือสสที่พบตัวง่ายนะครับเมื่อมีปัญหาเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือตรงจุดเลยนั่นเป็นการสัท้อนี่เห็นว่าปัญหาเชิงโครงสร้างยังเป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าแง่มุมการลงพื้นที่กับแง่มุมการประชุมสภาที่กรุงเทพเนี่ยมันทําให้ไปด้วยกันไม่ได้ นะครับการที่บอกว่าสสต้องเข้าประชุมอย่างครบถ้วนมีระเบียบเรียบร้อยจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเบื้องต้นในการเปิดประชุมสภาองค์ประชุมต้องครบก่อนถ้าองค์ประชุมไม่ครบก็เปิดไม่ได้นะครับซึ่งต้องเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกสสเท่าที่มีอยู่ประมาณ400ต้นต้นนะครับเพราะว่าสสลาออกกันเยอะจากนี้จากนั้นนะครับเมื่อเปิดการประชุมเข้าสู่ยติการอภิปรายตามมาตรา152ถ้ามีการขอนัองค์ประชุมแล้วไม่ถึงก็จะเกิดภาวะสภาล่มในระหว่างทางทั้งนี้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดเปิดสภาไม่ได้ นะเพราะองค์ประชุมไม่ครบหรือสภาล่มระหว่างทางเพราะมีคนขอนับองค์ประชุมเรื่อยๆนะครับยตินี้ก็จะถูกตีตกไปและนาไปสู่การเปิดสมัยการประชุมในวันที่28กุมภาพันธ์ก็แปลว่าทุกอย่างจบเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งทันทีเพราะเดือนมีนาคมอีก23วันเท่านั้นนะครับก็จะครบวาระของสภาชุดปัจจุบันแล้วฝ่ายรัฐบาลก็คือสสเสียงข้างมากในสภาดังนั้นการที่จะต้องกําชับสสใช้เทคนิคเช็คชื่อสสแต่ละพรรค แม้กระทั่งกลไกลของวิปรัฐบาลก็คือส่วนสําคัญมากนะครับที่ต้องดําเนินการแต่ทุกวันนี้ปัญหาใหญ่ของสภาชุดนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยยังถูกตัดขาดออกจากกันนายกไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้เป็นสสไม่ได้เป็นแม้กระทั่งสมาชิกของพรรคการเมืองด้วยซ้านะครับพลเอกประยุทธ์นั่นแหละฮะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแม้วันนี้นะครับจะไปเป็นสมาชิกพรครวมไทยสร้างชาติแต่กรณีที่เข้ามาในฐานะนายกเวลานั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคตรงนี้ทําให้เกิดการตัดขาดกันเลยนะฮะร,ระหว่าง นะครับเพราะเกิดสภาล่มก็เกิดปัญหาการทํางานของฝ่ายนินยติบัญญัติการเชื่อมต่อไปยังฝ่ายบริหารหรือตัวนายกจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือการทํางานของวิบรัฐบาลเนี่ยซึ่งจะเห็นได้ว่าการทํางานตลอด3ปีกว่าจะครบ4ปีแล้วเนี่ยครับไม่มีความโดดเด่นนี่คือสิ่งที่ต้องไปเติมในการทํางานให้เข้มข้นขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายถ้าสภาล่มจริงจะเป็นภาพเชิงลบของรัฐบาลมากกว่านะครับคนโฟกัสไปที่รัฐบาลในฐานะเสียงข้างมากรัฐบาลจะมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีขณะเดียวกัน ตนตัวเองจะขาดพื้นที่ในการชี้แจงให้ข้อมูลด้วยซ้ําจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องตระหนักดังนั้นพลเอกประยุทธ์สามารถชิงไหวชิงพลิบในโอกาสนี้จะเป็นสิ่งที่ดีอย่าลืมว่าการอภิปรายในมาตรา1 5ึ่งเนี่ยไม่มีเรื่องการลงมติอยู่แล้วเป็นลักษณะการเปิดอภิปรายทั่วไปการใช้พื้นที่ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็มีโอกาสเท่าเทกักนทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถชิงพื้นที่ตรงนี้ได้จริงๆแล้วนายกหรือคอรมอได้โอกาสครับในการตอบมากกว่าบุคคลอื่นๆในสภาด้วยซ้ําไม่ว่่าาาาาาจะะโโดยยข้้้อออบบัังคกกกรรรรปชชุมมมหืวธเนี็ตถใส นี้นะครับที่ไม่ดีก็คงจะเสียโอกาสอยู่พอสมควรในการเข้าสู่สนามการเลือกตั้งเพราะทุกวันนี้การตั้งคําถามต่อตัวพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิกฤตความชอบธรรมปัญหาประสิทธิภาพต่างๆเนี่ยก็มีมากมายให้ถามจากกระแสะข่าวฝ่ายรัฐบาลอาจจะไม่อยู่เป็นองค์ประชุมนะครับเรื่องนี้มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่านายชินวรบุญญาเกียรติรองประธานวิปรัฐบาลสสนครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์เองนะครับว่ามีคนขอให้ล้มการประชุม ก็คือไม่ให้มาประชุมเพื่อให้องค์ประชุมไม่ไมครบแต่นายชินวารก็บอกว่าเป็นเพียงการมารับฟังแต่ว่าไม่ได้ตอบครับแสดงว่ามีมูลครับมีความพยายามจะดําเนินการแบบนี้อยู่เพื่อให้การประชุมเนี่ยล่มจึงจะต้องจับตาดูให้ดีส่วนเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบก่อนการเลือกตั้งไม่ได้มีในยะตรงนี้มากนะครับเพราะว่าเกินการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยเพื่อซักถามข้อท็จจริงเสนอแนะปัญหาต่อคอรอมอโดยไม่มีการลงมติฉะนั้นความเสียเปรียบกันในการอภิปราย1 5 2อาเนี่ยฮะอาจจะติดเพียงแค่มาสกิด นะครับจากสิ่งที่ฝ่ายค้านมองเห็นน่าจะเป็นการเปิดแผลเอาไว้มากกว่านะครับเพื่อลดความนิยมนะในตัวฝ่ายรัฐบาลแต่เนื่องจากหมดการเลือกตั้งเข้าใกล้มาแล้วการใช้ระยะเวลาในการหาข้อมูลลึกๆต่างๆนานาการจัดการการแบ่งเวลาการอภิปรายในเวลาแค่2วันคือ1 5บหถึงสิเนี่ยน่าจับตาว่าจะมีความเข้มข้นแค่ไหนถ้าไม่มีข้อมูลเชิงลึกรวมทั้งเวลาที่ในวันแรกเนี่ยถ้าหากเลิกการอภิปรายไปในเวลาตีสองสนาทีคนฟังก็จะร่อยหรอลงไปครับหรือว่าน้อยลงไปทุกทีนะครับ ซึ่งก็หลายคนก็มองในทางเดียวกันนะครับในทางตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเกิดว่าตอบไม่ชัดนะฝ่ายรัฐบาลเองถ้าตอบไม่ชัดนะครับหรือให้คนอื่นมาตอบแทนซึ่งก็มีคนคิดว่ารัฐมนตรีต่างๆอาจจะมาเองทำออกหมายให้คนอื่นตอบแทนคะแนนก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับอาจจะไม่ได้มีในยะสําคัญมากพอต่อผลการเลือกตั้งนะที่จะเข้าโหมดการเลือกตั้งส่วนตัวคิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะต้องมาตอบข้อซักถามเองเพราะว่าตอนนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าสู่โหมดการเมืองอย่างเต็มตัวในฐานะสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งนะครับ มีเวลาให้อยู่ต่ออีก2ปีถ้าไม่มาคะแนนนิยมก็จะลดและเชื่อว่าพลิอกประยุทธ์นะครับ ตอบแน่นอนนะครับแต่ว่าจะตอบอย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ต้องรับมือคําถามนําข้อมูลการอภิปรายด้วยหลักละเหตุผลว่าหลักฐานที่พลเอกประยุทธ์มีอยู่กับสิ่งที่ฝ่ายค้านนาเสนอข้อมูลมานั้นจะตอบข้อสักถามอย่างไรเพื่อเอาใจเอาเสียงจากประชาชนส่วนประเด็นซักฟอกฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยควรจะเดินหน้าอย่างไรเรื่องนี้ไม่ว่าฝ่ายค้านจะมียติพุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีคนใดอาจจะเป็นเรื่องการคอร์รัปชันทุนจีนสีเทาตรงนี้ฝ่ายค้านทําหน้าที่อย่างเต็มที่แต่ฝ่ายรัฐบาลเองนั่นแหละครับ มีเวลาชี้แจงแต่ว่าจะชี้แจงได้ดีหรือไม่ดีต้องทําการบ้านมามากพอสมควรครับอันนี้คือความคิดเห็นบางส่วนนะครับที่ได้รวบรวมมาแต่เอาเป็นว่าเรื่องของการมาล็อบบี้ให้ล้มการอภิปรายไม่ว่างใจในการซักฟอกพลเอกประยุทธ์ที่เป็นคดีเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติและพลเอกประวิทย์ที่เป็นคดีเดตของพลังประชารัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการซักฟอกเนี่ยเนื่องจากเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายนะครับอาจจะส่งผลต่อคะแนนนิยมรัฐบาลและการเลือกตั้งในสมัยหน้าได้ด้วยนะครับสนับสนุนโดย ปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษ,ษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095-460-5580